ดันด้นพากันมาไกลไปกับถึง300กิโลในที่สุดเราก็มาถึงแล้วจ้าทุกคนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนทักทายกันจ้ะสวีดัสสวัสดีนะคะพบเจอกันอีกแล้ววันนี้ในช่องแม่จ๋าพาโอ้โหวิบวับวิบวับกันอีกแล้วจ้าต่อเนื่องกันมาจากคลิปที่แล้วนะคะต่อเนื่องกันมาจากคลิปที่แล้วแม่จ๋าดันด้นพาทุกคนมาไกลไกลมากๆนะคะไปกับถึง300กิโลเลยนะนะคะขับรถไปขับรถกลับนี่300กิโลเลยนะคะทุกคนขับรถมาถึงที่นี่นะคะทางตอนเหนือของประเทศเดนมาร์กนะคะเพื่อพาทุกคนมาชมไฟที่นี่ค่ะที่นี่จะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ศิลปะนะคะศูนย์ศิลปะก็จะมีเป็นโชว์นะคะโชว์เหมือนศิลปะอะไรต่างๆตามช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงแต่ละเทศกาลของเขาหมายถึงถ้าจะเป็นช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นประติมากรรมทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ที่เราเห็นนะคะเป็นช่วงคริสต์มาสเป็นช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะสถานที่นี้ก็จะจัดเป็นไฟสวยๆวิบวับวิบวับแบบนี้ล่ะค่ะทุกคนคลิปที่แล้วแม่จ๋าก็พาทุกคนชมซุ้มหนึ่งในที่นี้แหละนะคะไปแล้วนะคะเพราะว่าแม่จ๋าถ่ายคลิปมายาวมากทุกคนเพราะว่ามันละลานตาไปหมดเห็นอะไรแม่จ๋าก็แบบว่าโอ้ยอันนี้ก็สวยอันนั้นก็สวยถ่ายมาเยอะมากแล้วมันก็เป็นคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างจะยาวมากๆเลยแม่จ๋าก็เลยต้องขออนุญาตตัดคลิปนะคะตัดคลิปทยอยเอาลงนะคะสัก 2-3 คลิปนู่นแหละนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลงไปยาวเลยทีเดียวอ่ะมันก็จะทำให้เรียกว่าอะไรเพื่อนๆก็จะดูไม่จบอ่ะเนาะก็เอาเป็นลงเป็นทยอยลงแบ่งๆลงแล้วกันนะคะคลิปก่อนแม่จ๋าก็เอาลงไปแล้วตรงซุ้มนั่นไงเห็นไหมนะคะซุ้มนั้นแม่จ๋าเอาลงไปแล้ววันนี้ก็ดวงจันทร์ก็เปิดท้องฟ้าก็สวยเป็นใจดวงจันทร์เต็มดวงเป็นใจมากๆเพราะว่าแม่จ๋าจะมาแม่จ๋าก็ลุ้นอยู่นะอากาศมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอยู่เดนมาร์กนี่ก็เราเอาแน่เอานอนกับอากาศไม่ได้นะวันนึงมันมีหลายฤดูมากนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนไอ้ร้อนนะไม่ค่อยมีหรอกนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวคลึ้มเดี๋ยวหนาวหรือว่าจะสโนว์หรือว่าจะอะไรนะคะก็ลุ้นอยู่ยังไงก็ไม่อยากให้เป็นอากาศคลึ้มฝนตกเนาะถ้าเป็นอากาศแบบท้องฟ้าเปิดแบบนี้ก็สวยเลยนะคะเอาล่ะเรามาต่อกันคลิปก่อนเราลงไปให้ดูในซุ้มส่วนซุ้มแล้วเราก็ทีนี้เราก็พามาดูรอบๆนะคะพามาดูรอบๆสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนโอ้โหตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยเขาก็ทำเป็นจริงๆแล้วแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เขาทำมันก็จะมีความหมายอยู่ในตัวนะทุกคนนะสัญลักษณ์นู้นสัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์นั้นอะไรเนี่ยมันก็จะมีความหมายแต่เพียงแค่เราก็ยังไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งไปถึงว่าอ๋อตัวนี้ความหมายของเขาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นหินแกะสลักหินนะมีเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนแบบนี้นะอันนี้เขาก็จะอยู่ของเขาปกติตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลาเขามีอะไรเทศกาลอะไรอย่างอื่นเขาก็จะมีอย่างอื่นมาเพิ่มเติมอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาก็จะมีไฟมีอะไรมาติดเพิ่มเติมเป็นแบบนี้สวยๆให้คนมาเดินชมนะคะแล้วก็มีเสียค่าผ่านเสียบัตรนะเสียบัตรเข้ามาดูเหมือนกันเนาะนะคะแม่จ๋าจำไม่ได้ครับใครก็พา100กว่าคน125คนประมาณนี้ค่ะ125คนนะก็คูณ5ประมาณคูณประมาณ4บาท5บาทเรานะคะคูณไป4เท่า5เท่าของเงินบาทเราอะเนาะนะประมาณนี้เขาจะเปิดบ่าย 3 ถึง 3ทุ่มนะคะทุกคนที่นี่นะเราก็พามาชมกันสวยๆเลยจ้านะคะก็อาจจะไม่ได้บรรยายสาธยายไปซะหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าแม่จ๋าก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายในความหมายของตัวสัญลักษณ์ที่เขาทำไว้อะไรมากมายเนาะนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเราก็ชมความสวยความงามไปด้วยกันนะจ๊ะ
นั่งดูกันแบบเงียบๆแบบโรแมนติกเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะเราจะยังมีในคลิปต่อไปอีกแต่ว่าเอามาให้ดูเป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะคะแม่จ๋าจะพยายามแบ่งคลิปแบ่งวิดีโอออกเป็นส่วนๆเพื่อที่มันจะไม่ยาวเกินไปนะคะก็ดูด้วยกันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนHello, man. Hello, beautiful wife.
No, I'm happy to have you. We go in here. This is Jesus Christ when he born, and King come to see him and salute him and his mother over there, and sheep around. We can. Wow. Don't smoke me. You go stand there. Thank you.
we take picture before after we come again when we finish vessel. You can stand there. Look. Look at me. Okay. Go there. Here. You're so far. Go behind. เป็นไงกันบ้างคะสวยไหมนั่งดูกันเพลินเลยสิท่านะคะแม่จ๋าเองก็ดูเพลินเหมือนกันไปดูของจริงมาแล้วแล้วกลับมามานั่งดูวิดีโอของตัวเองก็ยังเพลินยังสวยอุ้ยสวยละลานตาชอบนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงเราก็จะจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแต่ว่าคลิปเราวิดีโอของเรายังไม่จบนะทุกคนเราจะมีอีกต่อในตอนต่อไปนะทุกคนแม่จ๋าตัดตอนเอาไปโพสต์อีกตอนหน้านะคะยังไงติดตามรับชมเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอันนี้จะเป็นทางเข้าของเขาเนาะตอนนี้แต่เราตอนนี้เราออกมาแล้วนะ